สำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้รัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยให้ใช้ขันน้ำที่มีขนาดเล็กแทนการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายแล้วนะคะการขายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยังถือว่าผิดกฎหมายด้วยเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะประเทศไทยกำลังประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนักการใช้น้ำจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมากและกำหนดแนวทางและมาตรการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยใช้ขันน้ำขนาดเล็กแทนการใช้อุปกรณ์เล่นน้ำที่อาจเกิดอันตรายโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและไม่นำน้ำใส่รถกระบะเล่นสาดน้ำกันหลายหน่วยงานก็บูรณาการร่วมกันที่อยากจะเห็นเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่เมืองเราพูดกันที่เชียงใหม่ก็คือเทศกาลปีใหม่ไทยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวคิดของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นการเล่นน้ำสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมที่คนไทยดำรงรักษาหวงแหนมาช้านานทั้งเรื่องการใช้น้ำในการประพรมแทนที่จะสาดกันมากมายซึ่งกลับกลายเป็นความสิ้นเปลืองน้ำซึ่งปีนี้เราต้องประหยัดด้วย อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันประหยัดน้ำเล่นน้ำกันในลักษณะของความพอดีพองงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีสถานที่หลายแห่งจะมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างสนุกสนานซึ่งมักจะมีผู้บริโภคบางกลุ่มนำเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงมาใช้ในการเล่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากความแรงของน้ำและยิ่งหากมีการฉีดน้ำใส่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตและเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจที่อาจลักลอบขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเช่นนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งรณรงค์ให้ผู้บริโภคเล่นน้ำอย่างประหยัดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเรื่องของการใช้สิ่งซึ่งเรียกว่า เป็นเครื่องมือในการฉีดน้ำอย่างแรงเนี่ยก็เห็นมีบ้างยังเล็ดรอบเล่นกันอยู่ก็ขอเรียนให้ทราบว่าผิดกฎหมายหากใครถูกจับได้ก็จะถูกดำเนินคดีนะฮะทั้งจำทั้งปรับอะไรเนี่ยซึ่งทุกท่านทราบในเชิงข้อกฎหมายอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายใดหากอาศัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ลักลอบขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงดันอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรงจะถือว่ามีความผิดตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่3พุทธศักราช2546หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยผู้จำหน่ายสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำและปรับ